ขยับเข้าไปแทงเข่าขวาบัวขาวแทงแล้วหมัดไปครับเอริโก้แข้งขวาของบัวขาวกระโดดเข่าลอยไปบัวขาวแทงเข่าขึ้นมาครับเอริโก้เข่าขวาไปครับบวกกับหมัดแข้งขวาของบัวขาวขยับเข้าไปครับศอกขวาไปครับเอริโก้และเข่าเติมแข้งซ้ายสูงครับบัวขาวหมัดเบี่ยงกลับเจอหมัดขวาแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆนะครับจะประทับเอริโก้ครับเอริโก้เคนะครับนักชกชาวเยอรมันนะบวกหมัดไปครับเอริโก้โชคกันในศึกแม็กมวยไทยนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับสอกกลับไปครับเจอแข้งซ้ายของบัวขาวครับเปิดมาก็ใส่กันเลยครับสับล่างไปครับเอลิโก้ขีดยันไว้ครับบัวขาวขยับเข้ามาแข้งซ้ายของเอลิโก้ครับเบียดเข้าไปครับโชคกันวันที่10ธันวาคมนะครับหมัดซ้ายจิ้มไปครับแล้วมาถูกขวาแข้งขวาของบัวขาวครับโชคกันวันที่10ธันวาคมปี56นะครับฟันตอกซ้ายไปครับเอลิโก้แข้งขวาไปเบียดเข้าไปครับบัวขาวสับล่างมาเอลิโก้ขยับเข้าไปครับแข้งขวาไปครับบัวขาวเบียดเข้ามาออกอาวุธกันไม่หยุดครับหมัดบวกหมัดขวาและแข้งขวาสูงครับบัวขาวขนาดที่ชกนะครับบัวขาว31ครับเอลิโก้21เท่านั้นอายุห่างกัน10ปีครับแข้งขวาเต็มตัวครับบัวขาวหยับเข้าไปครับเอลิโก้นี่ไม่กลัวนะครับไปเข่าขวาไปครับเคยประทับยอดแสนไกลมาแล้วครับสิทธิชัยฟันศอกขวาไปครับบัวขาวเคยประทับยอดแสนไกลนะครับสิทธิชัยเอกประชามีนะโยธินครับขาแต่มวยดังๆครับเข่าไปครับเอลิโก้และฟันศอกแข้งซ้ายของบัวขาวครับเป็นสไตล์บู๊ดุดันเหมือนกันนะครับเอลิโก้คนนี้สับล่างไปครับขยับเข้าไปแทงเข่าขวาบัวขาวแทงแล้วหมัดไปครับเอลิโก้แข้งขวาของบัวขาวกระโดดเข่าลอยไปบัวขาวแทงเข่าขึ้นมาครับแลกกันไม่หยุดครับอาวุธยกหนึ่งก็ใส่กันขนาดนี้นะครับเอลิโก้คนนี้เคยผัดแพ้ผัดชนะกับชินจิอาราซอมาแล้วตัดล่างไปครับบัวขาวไปไฟล่าสุดนะครับเอลิโก้ได้ชนะชิงกิจในวันนับแข้งขวาไปบัวขาวเบียดเข้ามาครับยังไงครับตีขวาไปทีนึงครับเอลิโก้เป็นนักชกชาวเยอรมันฟันขวาไปครับฟันซ้ายขึ้นมาเอลิโก้ขีดยันไว้ครับเอลิโก้แทงขวาไปโยนเข่าไปครับเข่าขวาไปครับแทงแบบไม่จับครับบัวขาวแทงขึ้นมาครับเอลิโก้ศอกขวาไปแล้วเข่าเติมเอลิโก้แทงซ้ายบัวขาวฟันขวาหมัดตามไปครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับศอกกลับไปเอลิโก้แทงขวาของบัวขาวครับเตะเอียงเลยครับเบียดเข้าไปครับกำหนดชก3ยกนะครับรูปแบบมวยไทยเต็มรูปแบบครับแข้งขวาครับเจอหมัดเหมือนกันนะบัวขาวหมัดขวาขึ้นไปเตะมาลงตัดล่างไปครับเตะยกล้อเลยนะบัวขาวขยับเข้าไปครับเอลิโก้นี่เป็นดีกีแชมป์นะครับ ISKA ครับแชมป์ K1 ปี2014ฟันขวาไปครับบัวขาวขยับเข้ามาครับหมัดมาเป็นชุดเอลิโก้ยังไงครับบัวขาวเบียดเข้าไปครับแทงซ้ายไปครับเต็มๆครับดอกนี้ตัดล่างล้มลงไปครับนี่ครับได้ความเก่าครับได้ลูกประสบการณ์ครับลูกเหลี่ยมกระตุกลูกตัดล่างครับล้มบ่อยๆก็อาจจะเสียแรงได้มาดูกันตอนยกที่2ครับขยับเข้าไปครับบัวขาวแข้งขวาไปเขี่ยขาขึ้นมาครับเอลิโก้เข่าขวาไปครับบวกกับหมัดแข้งขวาของบัวขาวขยับเข้าไปครับศอกขวาไปครับเอลิโก้และเข่าเติมแข้งซ้ายสูงครับบัวขาวขยับเข้าไปครับเอ็งทีฆ่าทีเลยนะครับออกอาวุธกันนี่ไม่หยุดครับแข้งขวาไปครับบัวขาวบู๊เหมือนกันครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไปเอลิโก้ตัดล่างไปครับบัวขาวเตะยกล้อนะครับบัวขาวหมัดขวาไปครับเข้าในตีขวามาครับเอลิโก้ฟันศอกไปครับเจอศอกของบัวขาวครับล้มทั้งยืนครับเอลิโก้ยังไงครับเบียดเข้าไปครับถีบหน้าครับบัวขาวไม่โดนครับเข่าขวาไปครับนี่ครับต่อยกันเล้าใจอย่างนี้นะครับสไตล์เดียวกันนะครับบู๊ดุดันทั้งคู่ครับไม่มีใครถอยให้ใครครับเอลิโก้ก็ไม่กลัวเลยนะครับหยิบหน้ามาหมัดชุดใหม่ไม่โดนครับเจอศอกขวาและแข้งซ้ายของบัวขาวครับขยับเข้าไปครับหยิบยันขึ้นมาครับเอลิโก้เบียดเข้าไปแข้งขวาของบัวขาวเต็มลำตัวขยับเข้าไปครับตีขวาไปครับบัวขาวตีขึ้นมาเอลิโก้ตีซ้ายครับบัวขาวนี่ครับมีกำแพงตั้งเป็นด้วยนะครับเอลิโก้เก่งทั้งมวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งครับเข้าในยังไงครับบัวขาวชวนทะเลาะนายยัดซ้ายไปทีหนึ่งสับคืนมาครับเอลิโก้ตัดล่างไม่ลงครับแข้งซ้ายไปครับบัวขาวตอนนั้นวัยบัวขาวนี่กำลังแก่งเลยนะครับ31นี่ถือว่าแก่งมากครับบัวขาวเอลิโก้ก็สดขึ้นมาถีบยันไว้เจอเข่าขวางบัวขาวแล้วเตะสูงครับเบียดเข้ามาหมัดเบี่ยงกลับเจอหมัดขวาหมัดหรือต่อครับลมทั้งยืนเลยครับเอลิโก้จังหวะเวียงมานะครับบัวขาวจับจังหวะดักบวกเลยครับเรียบร้อยครับโดนนับไปครับเอลิโก้ถีบยันไว้ครับบัวขาวมีแผลแตกนะครับเอลิโก้โดนศอกของบัวขาวครับกรรมการก็ให้แพทย์สนามดูนิดนึงนะครับ
แตกบนหัวครับกรรมการจะว่ายังไงครับแพทย์สนามจะว่ายังไงก็ชกต่อได้นะครับมาดูกันต่อครับเบียดเข้าไปครับบัวขาวขยับเข้าไปขีดยันมาครับเจอบวก2บัวขาวครับเสียหลักไปด้วยครับเอลิโก้จังหวะนี้ขยับเข้าไปครับบัวขาวแข้งขวาไปครับหมัดขวาบวกไปครับบัวขาวมีถอยเลยครับเอลิโก้ตับล่างไปขยับเข้ามาครับเอลิโก้เบียดเข้าไปครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับและแข้งก็ไม่เข้าครับเอลิโก้หมัดซ้ายไม่โดนครับบัวขาวโยกหลบตีขวาไปทีนึงครับเอลิโก้กรรมการก็แยกก่อนนะครับจังหวะนี้แบ็คคิกไม่โดนเจอแข้งขวาครับเนี่ยลูกหมุนนี่ต้องระวังครับบัวขาวจับจังหวะได้นะครับตีขวาไปครับเอลิโก้ฟันซ้ายไปครับโชกกันดุเดือดจริงๆครับแข้งขวาไปบังได้ครับเอลิโก้ขีดยันไว้ขยับเข้ามาครับแข้งขวาสูงครับบัวขาวฟันศอกขวาบวก2เหมือนกันครับเอลิโก้เนี่ยครับก็หมดยกที่2นะครับยกนี้แลกกันเดือดมากครับดูจังหวะภาพช้าบวกศอกไปครับล้มทั้งยืนครับจังหวะเวียงมานะครับบวกขาวนี่กะจังหวะไว้อยู่แล้วครับแล้วบวกขวาไปครับดีนะครับที่ยังลุกขึ้นมาได้ครับเอลิโก้หมุนมาครับเจอขวาลงโทษเลยครับบวกขาวยืนนิ่งๆนะครับรอบวกอยู่แล้วครับจังหวะนี้มาดูกันต่อในยกสุดท้ายครับถีบยันไว้ครับบวกขาวมวยคู่นี้นี่ชกกันสนุกดุเดือดจริงๆครับหมัดมาเป็นชุดครับเอลิโก้ขยับเข้าไปครับบวกขาวเบียดเข้าไปเตะมาครับเอลิโก้ยึกหลอกไม่ออกครับบัวขาวขยับเข้าไปครับเตะตัดล่างไม่ลงครับฟันศอกก็ไม่โดนครับเอลิโก้ขยับเข้าไปหมัดมาเป็นชุดและแข้งซ้ายครับเอลิโก้แข้งขวาของบัวขาวขึ้นมาบวกกันครับจังหวะนี้ยังไงครับบัวขาวตอนไปที่มุมสามเหลี่ยมครับศอกมาดึงหลบได้ฟันไปครับเอลิโก้ดันเข้าเชือกไปครับกรรมการแยกก่อนนะครับจังหวะนี้กรรมการไม่เหนื่อยเลยครับมวยคู่นี้โชกกันสนุกนะครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับถีบยันไว้ครับบัวขาวยังไงครับขยับตอนเข้าไปบวกศอกขวาไปครับตีเข่าขึ้นมาเอลิโก้ยังไงครับนายใส่กันต่อครับแข้งขวาไปครับบัวขาวเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายมาครับเอลิโก้ฝรั่งคนนี้โชกใช้ได้นะครับศอกขวาและแข้งซ้ายครับเป็นยอดมวยเยอรมันครับบวกมาซ้ายไปแล้วสับล่างครับถีบยันไว้ครับแข้งขวาของบัวขาวก็อย่างว่าครับเคยชกกับพวกยอดแสนไกลเอกประชามาแล้วนะครับแข้งขวาสูงครับบัวขาวเตะขวาไปสิทธิชัยนะครับถ้าคิกบ็อกซิ่งก็ต้องพวกเปโตเซียมครับชิงกิตนี่ปะทะมาหมดแล้วครับเอลิโก้คนนี้หยาบเบียดเข้าไปครับเดินเข้าหาบ้างครับเอลิโก้บัวขาวก็ตั้งรับจับทางบ้างนะครับแข้งซ้ายมาเกี่ยวแล้วตัดล่างครับรออยู่แล้วครับแข้งนี้ออกได้เหมือนคนไทยเลยนะครับเอลิโก้ขยับเข้าไปครับเบียดเข้าไปแข้งขวาขยับเข้าไปกระโดดจะกระโดดหรือสี่บทยาไม่โดนครับบัวขาวเอลิโก้นี่ก้มหลบก่อนครับเลือดไหลออกมาเยอะจริงๆนะครับเลือดมันสูบฉีดครับแต่ชกกันไม่หยุดนะครับขยับเข้าไปยังไงครับเริ่มผ่อนเกมกันแล้วครับบวกหมัดไปครับบัวขาวขยับเข้าไปครับเขี่ยขามาไม่โดนครับเอลิโก้บัวขาวเตะไปก็ไม่โดนครับขยับเข้าไปครับตักจังหวะจระเข้ฟาดหางครับน้ำหนักมันยังไม่ได้นะครับทิศทางองศายังไม่ได้ครับบัวขาวขยับเข้ามาเขี่ยขาไปเอลิโก้เบียดเข้าไปครับทางซ้ายหน้ามาก็ไม่โดนครับก็จบเกมนะครับหมดยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไปดูการชูมือและการประกาศผลยังเป็นทางการครับ